บาปกุศลกรรมก็คือบุญอย่างที่พวกเราได้กระทำบำเพ็ญในวันนี้ปัจจุบันนี้เรามาสร้างบารมีสร้างขันติความอดความทนสร้างวิริยะความภาคความเพียรประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมคำสอนของพระศาสดาดังที่พวกเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมามากแล้วนั่นแหละเมื่อเราอบรมบ่มนิสัยได้มากๆอกุศลกรรมเหล่านั้นก็ย่อมลดน้อยถอยลงแต่ไม่ใช่ว่ามันหมดไปสิ้นไปอกุศลกรรมไม่มีใครสามารถที่จะทำให้หมดให้สิ้นได้พวกเราเชื่อไหมมีใครทำให้หมดให้สิ้นไปได้แม้แต่พระศาสดาหรือภาษาวกทั้งหลายยกตัวอย่างพระศาสดาที่พระองค์ได้สมัยโน้นสมัยท่านเป็นหมอยาได้ให้ยาฤาษีดวงเข้าไปตกลงค่าสินจ้างพอรักษาหายแล้วเขาก็บอกว่าไม่หายเพราะเสียดายตังค์ท่านก็ถ้างั้นก็ไม่หายไม่เป็นไรก็ปรุงยาใหม่ก็ไปปรุงยาอย่างแรงก็ทำให้ยาเข้าไปกัดกระเพาะลำไส้จนเจ็บปวดล้มตายกรรมวันนั้นไอ้เมื่อพระศาสดาจะดับขันเข้าสู่พระปรินิพพานน่ะก็ได้ไปเสวยข้าวข้าวทิพย์คืออาหารที่เขาทำถวายน่ะพวกโลกทิพย์เขาเอาอาหารโอชารสเข้ามาปรุงให้มีรสชาติละเอียดประณีตเพราะฉะนั้นพระศาสดาถึงไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ฉันพระองค์ฉันองค์เดียวพอฉันแล้วโลกนั้นก็กำเริบขึ้นมาทำเรียกว่าโลปขันธิกาพาธก็คือโลกฤทธิ์สีดวงทวารเลือดออกสุดท้ายเข้าไปจะเดินทางจะข้ามแม่น้ำก็หิวน้ำแรงก็ให้พานนไปไปเวลาไหนก็จะตักมาน้ำก็ขุ่นก็ขุ่นสุดท้ายพระศาสดาก็คงจะพูดแรงๆหน่อยขุ่นก็ตักมาพอตักมาแล้วน้ำน่ะขุ่นๆแล้วก็กลายเป็นน้ำใสบริสุทธิ์ก็อธิบายว่ากรรมที่พระศาสดาได้เดินทางด้วยเกวียนไปทำให้น้ำขุ่นแล้วก็น้ำมันไหลข้างล่างเขาก็ได้บริโภคน้ำไม่สะอาดแค่นั้นก็เป็นบาปเป็นกรรมอย่างพระโมคคัลลาก็เหมือนกันเคยได้ทรมานฆ่าพ่อแม่ตีพ่อแม่ด้วยความรักความหวงภรรยาเชื่อภรรยาที่หลอกลวงให้เอาพ่อแม่ไปทิ้ง
พอพ่อแม่ไปแล้วก็ทำทีเป็นโจรไปตีพ่อตีแม่อยู่กลางดงกลางป่าพอพ่อแม่พูดขึ้นมาลูกเอ้ยถ้าหนีไปไกลๆพ่อแม่จะตายก็ช่างมันขอให้ลูกก็มีชีวิตอยู่เพราะลูกยังหนุ่มยังแน่นอยู่พอได้ยินเสียงพ่อแม่พูดแค่นี้โอ้ยน้ำตาร่วงลงในท้องสงสารขึ้นมาก็ทำถ้าเป็นโจรหนีไปแล้วก็กลับมาพยาบาลพ่อแม่แล้วก็กลับบ้านกลับมาเข้ามาในประเทศภรรยากรรมมันเนี่ยครั้งสุดท้ายเมื่อพระโมคคัลลาจะเข้าดับขันพระนิพพานก็เหมือนกันเขาถูกโจร500ฆ่าตามฆ่าตามล่าผลสุดท้ายพิจารณาและนี่คือผลกรรมเราได้ทำไว้แต่ปางก่อนก็ปล่อยให้โจรทุบตีแล้วก็เหมือนกับว่ากระดูกเขาก็ทุบตีจนสะใจนั่นแหละท่านมีฤทธิ์ท่านก็เข้าฌานประสานร่างกายแล้วก็ไปกราบลาพระศาสดานั่นกรรมมันไม่หมดสิ้นแต่ว่าเราทำความดีก็เหมือนกับว่าเราหนีโจรเท่านั้นเราทำความดีมากๆเรามีศรัทธาความเชื่อมากๆบุญกุศลเราก็ได้มากเราตั้งใจฝึกฝนอบรมให้ทานรักษาศีลภาวนาก็ย่อมเจริญงอกงามสมความปรารถนาถ้าเราไม่ตั้งใจก็เพราะอาสวะกิเลสยังหยาบยังหนาไปทำบุญก็ทำเขาชักชวนจิตใจยังไม่เลื่อมใสก็ทำไปทำมาก็เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาเราทำบุญเราก็ดูบุญของเราว่าบุญคืออะไรในขณะก่อนทำก็การขวนขวายหาทรัพย์สมบัติมาให้ทานก็นี่คือเริ่มเป็นบุญเมื่อไม่ให้ทานแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจเยือกเย็นจิตใจปลื้มปีติให้ทานแล้วก็ภูมิใจในผลทานของตัวเองนี่เรียกว่าผู้มีบุญมากพอสมควรถ้าคนไม่มีบุญแล้วถึงจะไปชักชวนแม้แต่พระศาสดาก็ไม่สามารถที่จะช่วยพวกจิตใจต่ำช้าได้แม้แต่พระญาติของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ก็ฆ่ากันตายก็ช่วยได้เป็นบางส่วนอย่างนี้กุศลเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันจะไม่หมดไปเพราะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรนั้นก็เหมือนจิตใจมนุษย์ของเราเมื่อเราอิจฉาริษยาเขาแรงเขาจะต้องอาฆาตมาตร้ายเราแรงเขาย่อมไม่ให้อภัยเราถึงเราจะเอาอะไรให้เขาเขาก็ไม่ยอมเอาเงินล้านเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านให้เขาก็ไม่ยอมเอามันจะขอล้างแค้นเธออย่างเดียวอย่างนี้นี่คืออกุศลกรรมที่เรียกว่าฆาตกรรมกรรมวันนี้ไม่สามารถที่จะมีใครช่วยได้
จะต้องเสวยผลของกรรมอย่างเดียวกรรมเหล่านี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากความโลภเกิดจากความโกรธเมื่อโกรธขึ้นมาแล้วก็หลงมันสำเร็จที่ไหนก็สำเร็จเพราะตานี่แหละเป็นเหตุตาไปเห็นสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถูกจริตนิสัยก็มีจิตอิจฉาริษยาหูได้ยินเสียงดุด่าว่ากล่าวใส่ร้ายป้ายสีว่าเราดูหมิ่นดูแคลนเราอย่างนี้มันก็เข้าไปหาจิตเพราะจิตเป็นตัวบงการเป็นตัวรับผู้แล้วก็เกิดความเครียดแค้นขึ้นมาก็ทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาอาจจะสั่งเขามาฆ่าบ้างอาจจะลงมือด้วยตัวเองบ้างอย่างนี้เพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยมันถึงมากมายเมื่อเรามาบำเพ็ญคุณงามความดีถ้าทำจิตได้สงบลงเป็นสมาธิแล้วกรรมนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราวิ่งไกลมันมากเพราะจิตสงบลงไปเราก็เสวยสุขจิตเป็นสวรรค์เหลือแต่ความรู้ล้วนๆหายใจเข้าก็ให้มีความสุขหายใจออกก็ดูว่าสุขหรือเปล่าอยู่กับพุทโธหรือเปล่าอยู่กับคำบริกรรมหรือเปล่าดูความยุบหนอพองหนอหรือเปล่ารู้ทุกขณะจิตหรือเปล่าหรือว่าพิจารณากายหรือว่าพิจารณาอาหารอัตภาพร่างกายของเรานี้มันเต็มไปด้วยมูดด้วยคูดท่านถึงให้พิจารณาปฏิสังขาโยบริโภคเข้าไปแล้วเพื่ออะไรเพื่อบรรเทาเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้มันลดน้อยถอยลงเพื่อป้องกันไม่ให้เวทนาที่ยังไม่ได้เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้บริโภคเพื่อความสดสวยงดงามเพื่อให้ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์อย่างนี้เป็นต้นการนุ่งห่มก็เหมือนกันนุ่งห่มเพื่อปกปิดอวัยวะถ้าเราไม่ปกปิดมันก็จะไม่สวยไม่งามไม่มีมารยาทอยู่ไหนไปไหนก็ไม่ใช่มนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติจะต้องเป็นคนที่มีกิริยามารยาทที่ดีงามถ้าเราไม่นุ่งห่มปกปิดอวัยวะร่างกายก็เหมือนกับว่าเปรตพวกผีต่างๆนานาสัตว์สาราสิงที่เขาไม่มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มท่านก็ให้พิจารณาไปที่อยู่ที่อาศัย
ก็ไม่ได้อยู่เพื่อสวดสวยงดงามเพื่ออวดเพื่อนั่นใครยารักษาโรคก็บริโภคทานเพื่อบำบัดสุขภาพเพื่อให้มันได้ประกอบคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยเรียกว่าปัจจัย4ที่อาหารที่เราบริโภคเข้าไปก็เพราะอาหารเป็นที่รองรับเป็นที่หมักที่ดองอาหารต่างๆของหวานของคาวของเค็มของรสเปรี้ยวรสขมไปรวมกันที่กระเพาะหมดเวลาฉันเวลาทานก็จัดระดับที่แรกก็ทานของคาวของเค็มก่อนสุดท้ายก็เอาของหวานเข้าไปเพื่อปิดของคาวไม่ให้มันฟุ้งขึ้นมาท่านก็ให้พิจารณาการพิจารณาทำไงก็เพ่งให้เหมือนกับเรามองดูกับเพาะลำไส้ของพวกเราอะเนี่ยมันไปหมักอยู่นั่นมันเป็นยังไงเราสมมุติขึ้นมาเหมือนกับเราดองผักพอไปหมักหมมนานๆหลายชั่วโมงเข้าไปมันก็เกิดกดเกิดแก๊สขึ้นมาเกิดฟองขึ้นมาเรียกว่ามันเริ่มบูดเริ่มเน่าอาศัยการย่อยสลายน้ำเน่านั่นแหละส่วนละเอียดมันก็ซึมซาบไปตามชั้นพางร่างกายลอดเล็ดลอดกระเพาะออกไปหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายทั่วชั้นพางร่างกายส่วนที่หยาบที่ย่อยไม่ได้ที่เอาเศษคุณค่าของอาหารออกไปหมดแล้วมันก็เป็นกากก็ส่งออกไปตามลำไส้ก็เป็นคูดไปน้ำที่เป็นน้ำเสียก็กันกองออกไปเป็นมูดไปก็ระบายออกไปถ้าไม่ระบายมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ระบายมันก็จะเกิดความทุกขเวทนาเกิดลมดันกระเพาะอาหารลำไส้เจ็บท้องปวดท้องสารพัดต่างๆนานาเนี่ยท่านถึงให้พิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นเป็นของปฏิกูลโสโครกอัตภาพร่างกายอันนี้เป็นของเน่าของเปื่อยเป็นอสุภะเป็นของไม่จีรังยั่งยืนเราเคยเห็นไหมคนเจ็บไข้ได้ป่วยใกล้จะตายทำไมจนหมดแรงถ้าหมดแรงแล้วใกล้ละไม่สามารถที่จะตะแคงช่วยตัวเองได้ตะแคงขึ้นไปก็พลิกลงมาพลิกไปไหนก็ไม่อยู่สุดท้ายก็หงายท้องพอหงายท้องไม่นานก็หันใจฝ่อเข้าฝ่อเข้าก็สิ้นลมหายใจเมื่อสิ้นลมหายใจแล้วมันอะไรเกิดขึ้นบ้างปล่อยไว้ชัก12ชั่วโมงดูถ้าเราไม่เอาเข้าตู้เย็นห้องเย็นมันก็จะเกิดอาการเน่าขึ้นมาเพราะธาตุไฟมันดับอัตภาพร่างกายของพวกเรานี่มันจะอยู่ได้ก็เพราะธาตุไฟเป็นหลักถ้าธาตุไฟดับเมื่อไหร่นั่นแหละเครื่องยนต์ดับพอไฟดับแล้วก็จะเน่าอย่างตู้เย็นเราก็อาศัยไฟใช่ไหมเอาเนื้อเอาอาหารไปใส่ในตู้เย็นถ้าความเย็นไม่พอมันก็เน่าอัตภาพร่างกายของเราเมื่อความร้อนไม่พอความอบอุ่นไม่พอมันก็จะเน่า
พอไฟดับมันก็เกิดความเย็นขึ้นมาพอความเย็นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เน่าละบัดนี้เริ่มเน่าเริ่มขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นมาถ้า12ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอัตภาพร่างกายที่ผอมอยู่ก็จะอ้วนท้วนขึ้นมาหน้าตาตึงตังขึ้นมาเขียวซ้ำเหมือนเอาสีครามมาทาปากก็เคยเห็นเป็นปกติก็จะเล็กลงเพราะอาศัยความบีบความตึงของอัตภาพร่างกายหรือว่าลมพอมันเกิดความตึงขึ้นมานานๆวะนี่อาการเหม็นมันเหม็นแรงขึ้นเน่ามากขึ้นมากขึ้นจะน้ำเหลืองก็จะไหลออกมาทางหูทางจมูกทางตาทางทวารทั้ง9เมื่อขึ้นอืดขึ้นพองไม่มีใครเอาไปป่าช้าไม่มีใครเก็บแมงวันก็จะมาขี้ใส่มาเอาหนอนมาทายใส่หนอนก็จะเจาะจะใช้ไปตามช่องต่างๆพอขึ้นอืดเต็มที่มันก็จะเกิดหนังแตกออกมาเป็นสีขาวเป็นรอยเล่าถ้าเราน้อมจิตไปพิจารณาตามที่ท่านแสดงไปบางท่านบางคนก็อาจจะทำให้จิตสงบลงได้พอมันเน่ามาหลายวันวะเนี่ยอ้าวกลิ่นมันไปไกลอีแร้งอีกาก็ถูกกลิ่นก็บินมาเจาะมาใส่กินแล้ววะเนี่ยมายื้อแย่งกันฉีกตัวไหนฉีกที่ไหนได้ก็ฉีกไปกินไล่กันกินแตะกันกินสารพัดกระดูกคอก็ตกไปที่หนึ่งกระดูกศีรษะก็ไปที่หนึ่งกระดูกแขนก็ไปที่หนึ่งกระดูกข้อมือก็ตกไปที่หนึ่งกระดูกขาก็ไปที่หนึ่งกระดูกข้อเท้าก็ไปที่หนึ่งกระดูกสันหลังก็ไปที่หนึ่งตับไตต่างๆนานาอีแร้งอีกาก็ดึงกระชากออกไปยื้อแย่งกันผลสุดท้ายเครื่องในก็หมดเหลือแต่โครงกระดูกเนื้อหนังอีแร้งอีกาก็แย่งชิงกันไปกินผลสุดท้ายก็ทุกส่วนก็หลุดหล่นลงไปสู่พื้นดินแต่กระจัดกระจายไปที่ต่างๆเรียกว่าดินก็เป็นไปเป็นดินน้ำก็ไปเป็นน้ำลมก็ไปเป็นลมไฟก็ไปเป็นไฟไฟก็ละเฮ้ยหนีออกไปแล้วพอขันดับไฟก็ดับแล้วลมทำหน้าที่ตึงขึ้นมาแบบนี้นั่นแหละอัตภาพร่างกายอันนี้ท่านถึงว่ามันเป็นของปฏิกูลเป็นของโสโครกถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมเราปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมกรรมฐานอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายให้เป็นของไม่งามมรณสติก็ให้ระลึกถึงความตายไม่วันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องตายแน่นอนไม่มีใครเหลือค้างในโลกเกิดมาแทนกันคนเกิดก่อนก็ตายก่อนเกิดที่หลังก็ตายไปที่หลังตายเป็นลำดับลำดับไปเรื่อยๆแต่ไม่มีที่จะหมดที่เราทำอย่างนี้เพราะอะไรเรามาหาอะไรเรามาหาดวงจิตดวงใจของพวกเราเรามาหาตัวเอง
หาตัวเองทำไมให้ไปพิจารณาอสุภกรรมฐานพิจารณากระดูกพิจารณาอาหารธาตุสี่ขันธ์ห้าดินน้ำลมไฟก็เพราะแนวทางที่จะประพฤติปฏิบัติที่ท่านแสดงไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเพราะอะไรเพราะแต่ละคนสัตว์โลกมีนิสัยไม่เหมือนกันถึงได้แสดงธรรมะไว้มากมายกายกองบางคนก็ชอบอย่างหนึ่งบางคนก็ชอบอย่างหนึ่งชอบไม่เหมือนกันอย่างพระสาวกทั้งหลายพระองค์ก็ได้เยินยอสรรเสริญองค์โน้นเป็นได้รับเอตทัคคะเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายองค์โน้นเป็นคนที่มีปัญญามากองค์นั้นเป็นภูมิฤทธิ์มากองค์นั้นเป็นผู้มีทิพยจักษุก็เพราะความอยากความชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าความอยากในศีลในธรรมอยากประพฤติปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานอยากได้ประพฤติปฏิบัติข้อวัดเหมือนอย่างพระเถระรูปนั้นรูปนี้หรือว่าพระเถรีองค์นั้นองค์นี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมรรคเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาท่านไม่ถือว่าเป็นความโลภแต่ถ้าอยากได้สมบัติมากๆอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นธาตุของตัณหาความหมายไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่อยากมีกรรมมีเวรเราจะต้องรักษากายรักษาวาจาก็มารักษาตาของเรานี่แหละมารักษาหูของเรานี่แหละหูได้ยินได้ฟังอะไรในสิ่งที่ไม่ชอบกับจริตนิสัยก็ให้พิจารณาเรื่องของเขาเขาคิดได้แค่นี้เขาทำได้แค่นี้เขาประพฤติปฏิบัติได้แค่นี้จะไปบังคับให้เขาทำเหมือนความคิดของเราเขาก็ทำไม่ได้เพราะนิสัยของเขาไม่เหมือนเราตาก็เหมือนกันตาคนหนึ่งมองดูแล้วก็เฉยเห็นแล้วก็เฉยไม่เก็บมาคิดไม่เก็บมานึกนอกจากได้เห็นในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็นำมาประพฤติปฏิบัติถ้าเห็นในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามบุคคลแสดงกิริยามารยาทไม่เหมาะไม่ควรอันนั้นเราก็ถือว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรานั่นคือคนไม่ดีนั่นคือความไม่ดีเราจะต้องไม่ให้ตัวเราเองไปทำแบบนั้นทำอย่างนั้นหูเราไปได้ยินได้ยินแล้วก็มาติตองโอ้พูดไม่เหมาะพูดไม่ไพเราะสนอโสดเว้ยพูดไม่ถูกหูเว้ยพูดเสียงแข็งพูดไม่มีสัมมาคารวะไม่มีมารยาทโอ้เขาทำได้แค่นี้เราอยากได้เหมือนเขาหรือเปล่าเราจ้องมาถามเราถ้าเราไม่อยากได้เขาอย่ากรรมของเขาเขาทำไม่ได้เพราะกรรมของเขากรรมให้ผลมันก็ต้องเป็นแบบนั้นไม่ใช่ว่ามันคิดได้เองมันทำได้เองมันไม่ใช่ผลอกุศลกรรมที่บันดาลให้เขาคิดได้ทำได้ในสิ่งที่ไม่เป็นศีลเป็นธรรมในสิ่งที่เป็นความอิจฉาริษยามันไม่ใช่ว่ามันคิดโดยพลการเฉยๆมันไม่ใช่มันมีตัวกรรมเป็นตัวผลักดันอยู่จึงทำให้เขาคิดได้ทำได้ในสิ่งตรงกันข้ามกับพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติพวกเราประพฤติปฏิบัติคิดหา
บุญหากุศลแสวงบุญกุศลให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อหวังกอบกู้เอาตัวของเราเองเข้าสู่มรรคผลนิพพานแต่เขาคิดแสวงหาสร้างความโลภมาพอกพูนตัวเองหาทรัพย์สมบัติโลภในสมบัติทั้งหลายทั้งปวงโลภในทุกสิ่งทุกอย่างเห็นอะไรก็อยากหมดอันนั้นก็เพราะอกุศลกรรมบังคับให้เขาทำอกุศลกรรมย่อมบังคับสัตว์ทั้งหลายให้กระทำตัวไม่ดีไม่งามกุศลกรรมก็บันดาลให้สัตว์ทั้งหลายน้อมนึกไปในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของเรามันเป็นสมบัติที่เรายืมเข้ามาใช้อีกไม่นานก็จะต้องคืนเข้าไปแม้แต่จะไปหาใครผู้มีอำนาจวาสนาใหญ่บนบานศาลกล่าวต่างๆนานาให้มาช่วยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเราได้สุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทางอวสานก็คือถึงความตายเมื่อตายไปแล้วอะไรที่จะเป็นสมบัติของตัวเราเองก็มีบาปกับบุญเท่านั้นที่จะติดตนตามตัวเราไปนอกเหนือจากสมบัติสองอย่างนี้ไม่มีก็เหมือนกับว่าพวกเราทั้งหลายคนไหนมีสติปัญญาก็ยกขึ้นมาเป็นพิธีกรเป็นครูบาอาจารย์เป็นตามสถานที่ต่างๆโรงเรียนในอำเภอที่สถานที่ต่างๆนั่นก็เพราะว่าผู้มีอำนาจมีวาสนามีความรู้ความฉลาดเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้มาบำเพ็ญนี่ก็น่าอนุโมทนาที่ได้กระทำติดต่อหน่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วจนลืมหลังแล้วนึกไม่ออกแล้วว่ากี่ปีที่อาจารย์สนองได้จากพวกลูกศิษย์ลูกหาไปพวกเราก็ได้ยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ท่านได้นำพาพวกเราได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีต่างๆนานาทั้งสิบทัศเนี่ยก็นับว่าพวกเราเป็นลูกศิษย์ยึดมั่นถือมั่นในข้อวัดปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำพร่ำสอนเรียกว่าตามรอยศาสดา อีกไม่นานพวกเราก็จะสมความมุ่งมั่นปรารถนาวันนี้การปาฐกถาธรรมะก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอยุติเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุค่ะค่ะที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่วงสุภาจาโรนะคะเราได้รับความเมตตาจากท่านนะคะวัดป่าแก้วเจริญธรรมนะคะจังหวัดสกลนครนะคะเอามาแล้ว
านใดนะคะที่มีสังฆทานนะคะหรือทายธรรมนะคะที่จะถวายหลวงปู่นะคะก็ขอให้เตรียมตัวได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกล่าวนะคะเราจะกล่าวคำถวายสังฆทานก่อนนะคะกราบในความเมตตาของปู่วงสุภาจารูค่ะท่านใดมีสังฆทานเทธรรมเตรียมตัวมาถวายได้เลยนะคะขอเชิญทุกท่านกล่าวคำถวายพร้อมกันค่ะตั้งนโมพร้อมกันสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัตเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุค่ะขอเชิญนะคะท่านใดมีเครื่องสังฆทานเทยธรรมสำหรับปัจจัยนะคะที่พวกเรารันธรรมได้ร่วมบุญกันถวายเพื่อรักษาธาตุขันธ์หลวงปู่วันนี้ค่ะทั้งหมด 13,500 บาทค่ะสาธุเอามาเพิ่มใช่ไหมใช่กล่องก็ได้ปิดตองไปแล้วเดี๋ยวเติมใหม่เขาถวายตรงนั้นก็มีปัจจัยมารวมตรงนี้ค่ะสาธุปัจจัยรวมตรงนี้ค่ะช่วยหยิบตังค์มาด้วยสาธุค่ะมีเพิ่มนะคะเพิ่มเติมค่ะไม่ต้องไปจับว่าภาพเจ้าสาวหยิบเลยผู้วงนี้ท่านหล่อที่ไหนเลยไม่ผู้วงไม่ใช่มาถวายประกันผู้วงเลยมีแต่ตรงนี้มีแต่มาค่าสวัสดิ์กับหน้านะคะค่ะเชิญนะคะสำหรับตอนนี้ญาติโยมก็ถวายสังฆทานทายธรรมค่ะกับครูบาอาจารย์นะคะโมทนาสาธุค่ะแล้วสำหรับปัจจัยนะคะเดี๋ยวต้องขอพระขาวที่มากับพระอาจารย์มารับซองค่ะตอนนี้มีเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะคะวางหันหน้าบางสกุลออกหันหน้าฐานออกเดี๋ยวให้หลวงปู่ช่วยเมตตาบางสกุลก่อนให้พรค่ะเชิญเลยนะคะสาธุค่ะสาธุขณะนี้ก็ยังแถวยาวอยู่นะคะในการถวายในการถวายทายธรรมนะคะสังฆทานทายธรรมปัจจัยขอความกรุณามาที่เจ้าหน้าที่การเงินตรงนี้นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจจะเอาเงินถวายครูบาอาจารย์ให้ท่านจับท่านโมทนาค่ะท่านโมทนาท่านรับไว้แต่จะต้องเป็นบุคคลอื่นถือปัจจัยแทนและเมื่อท่านจะจำเป็นที่จะต้องใช้ท่านถึงจะบอกกับผู้ที่ถือปัจจัยนั้นๆไปจ่ายแทนนะคะอันนี้ต้องรับทราบว่าพระปฏิบัติที่จริงแล้วพระเนี่ยก็เป็นท่านก็ต้องทำอย่างนี้แหละทุกๆรูปอยู่แล้วนะคะสาธุสาธุค่ะสำหรับจังหวัดน่านด้วยความเข้าใจผิดกันนะคะเลยเหลืออีกประมาณ 7-8 ที่นั่งค่ะเกือบ10ที่นั่งค่ะจองได้เลยตอนแรกแหมบอกว่าเต็มดิฉันเองก็เพิ่งรู้ถึงการจองรถกันนะคะวันหลังถ้าในการจองเนี่ยจะต้องถามกันให้เข้าใจก่อนพอดียังมีเวลาอยู่ไปถึงวันศุกร์นี้ใครสนใจนะคะจะไปช่วยหล่อพระพุทธรักษาค่ารถท่านละ 1,500 บาท
จองที่แม่ศรีค่ะขณะนี้ที่นั่งสวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ดิฉันไปลงให้คุณอุษาแล้วก็จะจ่ายปัจจัยเลยนะคะ 1,500 บาทขอความกรุณาจ่ายเงินเลยนะคะเป็นพิธีการที่ถือว่าน่าไปยิ่งใหญ่และพาไปกราบพระธาตุแช่แห้งแล้วก็กราบพระแถวนั้นนะคะแล้วก็เดินทางกลับเราเดินทางกันวันศุกร์นี้ในเวลา 18:00 น.ค่ะรถออกหน้าวัดสังฆทานนะคะตอนนี้เรามีรถคันใหญ่และรถตู้อีก1คันแต่ทีนี้รถคันใหญ่เพิ่งทราบกันถึงการจองเป็นการเข้าใจผิดในการจับจองค่ะก็เลยเหลือที่นั่งให้ท่านทั้งหลายเกือบ10ที่นั่งเลยนะคะเป็นการเข้าใจผิดการเล็กน้อยก็ต้องอันวันหลังต้องถามกันดีไม่เดินทางวันนี้พรุ่งนี้นะคะไปช่วยกันหน่อยนะคะที่นั่งละ 1,500 บาทโดยหลวงพ่อปลัดพระครูปลัดเพลินท่านไปเป็นประธานในการจัดพิธีการครั้งนี้ค่ะเขาเรียกว่าท่านเป็นในการรับผิดชอบในการจัดพิธีการหล่อให้กับมูลนิธิสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านนะคะเราก็ได้บุญด้วยกันสำหรับพระพุทธรักษานั้นมีพุทธลักษณะถึง3ศิลปะ3สมัยค่ะมีสมัยมีของศิลปะสมัยเชียงแสนอยุธยาและรัตนโกสินทร์หน้าตักกว้างถึง24นิ้วนะคะจะอยากให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสไปร่วมในพิธีจริงๆแต่ถ้าไปไม่ได้ก็มาฝากปัจจัยค่ะตอนนี้ก็ได้รับปัจจัยจากท่านทั้งหลายหมื่นกว่าบาทนะคะสาธุค่ะสาธุนี่แม่หนูน้อยเก่งจังอู้ยลูกสาธุนะแข็งแรงแข็งแรงลูกนะเป็นคนเก่งเรียนหนังสือเก่งๆนะสาธุค่ะได้มาทำบุญเห็นมั้ยอ๋อถวายกับครูบาอาจารย์สาธุค่ะโมทนาสาธุค่ะทำบุญอะไรฮะส่งเจ้าหน้าที่ค่ะจูนของหลวงพ่อนับอีกหน่อยหลวงพ่อนั่นน่ะผู้ชายคนนั้นน่ะหลวงปู่ช่วยเมตตาบังสุกุลแล้วให้พรอีกครั้งเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะตั้งใจด้วยอานิจจาวัฏสังขาราอุปาทวายธัมมิโนอุปชิตวานิรุจฉันติเตสังรูปสโมสุขโตติตั้งใจรับพรด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่พวกเราได้บำเพ็ญขอจงเป็นพลวัตปัจจัยนำพวกเราให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยเร็วพรันปณิธานใดที่พวกเราได้ตั้งเอาไว้ก็ขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จขอจงสำเร็จดังความปณิธานปรารถนาทุกประการเทอญยะถาวะริวะหาปุราภะริภุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเภทานังอุปกะปะติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสะเพภุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังภะลังโสอัทรโทสุขิโตวิรุณโหพุทธศาสนาอโรโคสุขิโตโหหิสาสะเพยาติภิสาอัทรธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะสาสะเพยาติภิ
ตอธรทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทสาสะเพญาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุอากราบในความเมตตาของปู่วงสุภาเตโรเจ้าค่ะพรุ่งนี้เวลา13:09 น.ก็จะรอรูปเหมือนเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วเจริญธรรมพอละว่าเนี่ยสององค์ที่ตั้งวัดมามีสององค์ที่มรณภาพไปแล้วองค์แรกหลวงปู่พุทธจิตตะปัญโยองค์นี้ท่านทันสมัยหลวงปู่มั่นบ้านผ้าขาวม่วงไข่หลวงปู่มั่นโขเสาเคยมาแล้วก็หลวงปู่ศรีพุทธาจาโรเป็นพี่ชายมรณภาพไปได้2 ปีเดือนกุมภาวันที่9อายุได้86 ปี 7 เดือนองค์นี้ท่านก็ได้บวชเป็นพระหนุ่มสมัยก่อนหลวงปู่ทีก็เคยไปอบรมกรรมฐานมาจากหลวงปู่มั่นก็พาลูกศิษย์ลูกหาประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมภาวนาไหว้พระสวดมนต์เป็นนิสัยศึกออกมาแล้วก็มีจิตนิสัยใฝ่บุญอยู่ตลอดว่ามีครอบมีครัวท่านก็ตั้งใจเข้าวัดฟังธรรมทำบุญให้ทานประจำพอถึงพ.ศ. 2521ไปจำพรรษาที่บ้านห้วยเล็กที่ท่านอยู่ท่านก็ออกมาปฏิบัติเดินจงกรมภาวนาในพรรษาทั้งพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็ได้ลาครอบครัวออกบวชแม่บ้านก็ไม่ยอมต่างคนต่างยืนกระต่ายขาเดียวผลสุดท้ายหลวงปู่ก็ตัดสินใจ1 ไม่มี 2จะต้องออกบวชให้ได้แล้วถ้าอยากได้บุญกุศลก็โมทนาถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรบวชอย่างเดียวท่านก็เลยได้ภรรยาของท่านก็อนุโมทนาสุดท้ายก็มาบวชพอมาบวชสิ่งที่ภรรยาพูดอ้อนวอนร้องขอมาให้มาบวชมันเข้าอยู่ในจิตในใจหมดมันถูกหมดของเขาน่ะคิดอยากกลับไปบ้านวะนี่ท่านก็ตั้งใจปฏิบัติอดอาหาร2 วันฉัน 3 วันฉันอยู่ตลอดจนได้ชัยชนะจนอยู่ได้จนได้มรณภาพในภาคกาสาวพัฒน์อายุ86 ปี 7 เดือนนั่นแหละวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไปรอ บ่ายโมงก็ถ้าใครมีความประสงค์อยากไปร่วมก็ไปได้แล้วก็เห็นว่าทองลงหล่อที่แรกก็ว่าจะไม่นิมนต์ครูบาอาจารย์เราไม่ได้บอกใครแล้วไม่ได้บอกคุณใครก็เลยคงจะนิมนต์พระตอนนี้แหละตอนบ่ายนี่แหละที่ท่านมาในงานหลวงปู่แทงออปู่ปู ที่วัดใหม่เสนาเขาจะส่งน้ำปู่เนี่ยความจำไม่เขาจะส่งน้ำตอนบ่ายโมงนั่นแหละ
นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปประมาณ5รูปทั้งหมดทางลงหลอกเขาก็จะเตรียมก๋วยเตี๋ยวไว้เลี้ยงแขกว่างั้นพอไปหลอกกับเขาประจำพระก็รูปเหมือนองค์ละแสนละแสนไปหลอกกับเขามาหลายองค์ละล้านกว่าเกือบ2ล้านแล้วนั่นแหละเอาลาเด้อบัดนี้เด้อสาธุค่ะปฏิบัติธรรมต่อขอเชิญทุกท่านวัดสังฆทานเพิ่มเติมถวายหลวงปู่วงนะคะแล้วขออนุโมทนาในการหล่อพระมีคนถามค่ะก็เพิ่มเติมไปในซองนี้นะคะซองที่ซองแรกนั้น 13,500 สำหรับซองนี้ไม่ได้นับค่ะก็ขออนุโมทนาหลวงปู่จะสร้างพระที่ลงหล่ออยู่3พรานนะคะก็กราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครุอุปัชฌายาจาริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพค่ะขอเชิญทุกท่านกราบครูบาอาจารย์อีก3ครั้งค่ะกราบค่ะก็อนุโมทนาสาธุนะคะแม่